กาหลีเกาหลีสนุกมากเลยครับผม ICU Voice ก็เป็นรายการที่แบบให้ประสบการณ์ไปเยอะมากแล้วก็มันฝึกความอดทนไปด้วยเพราะมันต้องถ่ายตั้งแต่เช้าจนถึงมืดเล่าให้ฟังก่อนทำไมถึงได้รับการติดต่อก็ทางผู้ใหญ่สนใจมาอยู่แล้วครับผมแล้วก็เขาติดต่อทางลุงฟิกชาญฉลาดครับผมทางเกาหลีใช่ครับใช่ก็ทางผู้ใหญ่ก็คุยกันก็ทางผู้ใหญ่ทางเกาหลีก็ติดต่อแล้วก็คุยกับทางลุงฟิกชาญฉลาดครับอย่างเป็นผู้จัดการส่วนตัวใช่อย่างเราเตรียมตัวยังไงบ้างก่อนไปอ่ะก่อนไปก็ภาษาครับอย่างแรกเลยก็พยายามเรียนภาษาให้เยอะมากที่สุดแล้วก็มันจะต้องมีการร้องแล้วก็การเต้นก็ต้องฝึกหนักพอสมควรครับเป็นการไปที่เกาหลีครั้งแรกหรือเปล่าหรือว่าก่อนหน้านี้เคยไปที่ออดิชั่นอะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้ก็มีไปเดินแบบโซฟาชั่นวีคครับผมแสดงว่าเคยร่วมงานกับใครบ้างใช่ใช่แต่ว่าครั้งนี้อากาศหนาวคือปกติครับหนาวมากครั้งนี้การโชว์ของเราก็สร้างความว้าวให้หลายคนเหมือนกันใช่ครับผมก็คณะกรรมการเขาก็ตกใจครับพี่บอกว่าพี่อายุ17เขาก็แล้วเขาก็ตกใจมากครับอันนี้ก็เปิดวาร์ปแล้วนะอะไรนะครับเปิดวาร์ปไปแล้วโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วดีใจเหมือนกันครับดีใจก็อยากจะฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับผมเหมือนว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ไปคุณที่เกาหลีอะไรนะครับผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะอ๋อดีกว่าที่พี่คิดเยอะเลยครับผมเพราะว่าพี่ไปทำงานแบบพี่ไปทำงานแบบไม่ได้คาดหวังอะไรอยู่แล้วแล้วก็ผลตอบรับที่มันออกมามันดีกว่าที่คิดพี่ก็ดีใจมากๆครับผมให้กำลังใจด้วยครับครั้งนี้ก็เป็นการที่แบบเหมือนไปเที่ยวด้วยแล้วก็ได้อยู่ด้วยกัน3คนพร้อมๆหน้ากันครับมันมีโมเมนต์ที่คุณพ่อพูดไม่ออกด้วยเพราะว่าเห็นความสามารถของลูกใช่ครับผมคุณพ่อก็ทำทีน้ำตาไหลพอสมควรเหมือนกันเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้เห็นพีคแสดงสดหรือว่าไม่ได้เห็นการแสดงพีคแบบใกล้ๆอย่างนี้เลยการเป็นคนไทยบนเวทีนั้นนะคะมันความรู้สึกมันเป็นยังไงบ้างเอาตอนแรกก็รู้สึกเกรงนะครับผมเพราะว่ามันเรื่องภาษาด้วยแหละครับพี่ไม่รู้ว่าเขาพูดว่าอะไรมั่งแต่ว่าพี่ว่ามันคืออย่างหนึ่งที่สำหรับเด็กไทยคนหนึ่งพี่ว่ามันยิ่งใหญ่มากสำหรับพิกส่วนตัวพี่เองพี่ว่าคิดว่ามันเป็นอะไรที่พิกรักแล้วก็เป็นอะไรที่สนุกมากๆครับผมเราเป็นคนไทยคนแรกด้วยไหมคะที่ไปเป็นพี่ไม่ทราบเหมือนกันว่ามีคนไทยก่อนหน้านั้นหรือเปล่าครับแต่ว่าในเทปนั้นก็จะมี6คนแล้วก็พี่ก็เป็นคนไทยคนเดียวในนั้นครับผมพี่เห็นว่ามีการแบบอยากจะต่อยอดไปงานที่โกอินเตอร์ด้วยจริงจังไม่รู้เลยไหมก็ถ้ามีโอกาสแล้วผมถ้าอันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตแต่ว่าในใจจริงพี่ก็ถ้ามีโอกาสพี่ก็จะทำหน้าที่นั้นให้ดีที่สุดครับผมตอนนี้เหมือนคนไทยก็เป็นคนเสียที่เกาหลีใช่เราจะแบบนางร้อยอัลต้าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็อยากเป็นอย่างนั้นเหมือนกันครับผมพี่ลิซ่าพี่ก็ติดตามผลงานเขาตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้วก็เป็นยังไงบ้างคะมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนแล้วตอนนี้ที่เราสร้างมาถ้ามีโอกาสแล้วพี่ต้องถามลุงปิ๊กชาฉลาดเลยครับผมเพราะว่าลุงปิ๊กเขาจะบอกพี่ว่าทุกวันพี่ต้องทำอะไรมั่งแล้วก็ในแต่ละวันต้องแบบมีตารางฝึกซ้อมยังไงพี่ก็โฟกัสที่ตรงนั้นลุงปิ๊กบอกว่าให้โฟกัสที่การซ้อมหรือว่าการที่เตรียมงานในพาร์ทของเราดีกว่าเราจะได้ทำงานออกมาให้ที่สุดเพราะว่าถ้าพี่ไปรู้หรือว่ารู้ก่อนอะไรเงี้ยผมพี่ก็จะทำงานออกมาไม่ได้เต็มที่จริงๆเราถนัดอะไรมากกว่ากันระหว่างร้องเพลงเดินแบบถนัดสุดก็คือเต้นครับผมเต้นกับร้องเพลง2 อย่างแล้วก็งานเดินแบบก็เป็นครั้งแรกที่พี่เดินกับโซฟาชั่นวีคด้วยก็รู้สึกสนุกครับเพราะพี่ชอบแฟชั่นอยู่แล้วชอบการแต่งตัวแล้วก็ชอบอะไรที่มันเกี่ยวกับวงการแฟชั่นตลอดครับไปเดินมานานแล้วครับไปเดินมาตั้งแต่เดือนตุลาคมครับแล้วปีที่แล้วใช่ครับแล้วหลังจากงานที่ไทยที่เราทำอะไรอย่างเงี้ยครับผมงานที่ไทยตอนนี้ก็พี่ที่อยู่กับทางช่อง3ครับผมตอนนี้ก็จะมีผลงานละครผลงานเพลงประกอบละครเป็นเพลงประกอบละครเรื่องนี่รักในกองไฟครับผมก็จะมีชื่อเพลงว่านี่ชีวิตครับก็เร็วๆนี้ก็จะได้มีโอกาสสัญญาณจะแสดงช่องไหนอะไรอีกอ๋อพิกเซนช่อง3อีกแล้วครับเซนช่อง3แล้วครับเป็นจะกี่ปีเซนไม่แน่ใจเหมือนกันครับอันนี้ต้องเรื่องรายละเอียดต้องไม่เป็นไรครับรับงานเจออะไรบอกเส้นทางการที่จะวางตัวในที่การเรื่องเล็กๆน้อยๆครับผมส่วนมากก็จะมีแบบทำความเคารพทุกๆคนนะแบบว่าเวลาเดินเข้าไปทำความเคารพตากล้องทำความเคารพพี่ๆทีมงานทุกๆคนแล้วก็เล็กๆน้อยๆครับอย่างเช่นแบบว่าในแต่ละวันถ้าเราจะไปทำงานเราต้องเตรียมอะไรไปมั่งต้องเตรียมของใช้ส่วนตัวหรือว่าต้องดูแลตัวเองยังไงครับการเป็นลูกของคุณพ่อค่ะมันมีผลกับเรายังไงทำให้ความรู้จักมากขึ้นสนใจมากขึ้นหรือว่ายังไงการเป็นลูกของคุณพ่อพี่ว่าพี่โชคดีมากครับผมเพราะว่าคุณพ่อเป็นคนที่เปิดมอบโอกาสแล้วก็เปิดรับแล้วก็เขาจะให้พิกเลือกเองเลยว่าพิกต้องการอะไรเพราะมันเป็นชีวิตของพิกเขาก็จะคอยมอบโอกาสนี้ให้พิกเสมอว่าให้พิกเลือกในทางของพิกเองครับผมซึ่งพี่รู้สึกโชคดีมากๆไม่ได้รับงานบทได้ต้องเหมือนคุณพ่ออะไรอย่างนี้อ๋อไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับคุณพ่อก็บอกว่าตัวใครตัวมันนะลูกก็
คุณพ่อก็ยังเอาตัวเองไม่รอดเลยอะไรเงี้ยครับผมคุณพ่ออันนี้คุณพ่อเขาพูดจริงๆครับผมแต่ว่าคุณพ่อเขาหมายเขาพูดอย่างนั้นคือเขาต้องการให้พีคภูมิใจในการสร้างชื่อเสียงของพีคเองก็คือถ้าพีคไปถึงจุดๆนึงที่พีครู้สึกภูมิใจในตัวเองพีคจะได้พูดอย่างเต็มปากว่าผมชื่อกองทัพพีคครับผมเราคาดหวังไว้ขนาดไหนครับเป็นพระเอกหรืออะไรยังไงบ้างครับเป้าหมายก็ถ้าคาดหวังไหมพีคไม่คาดหวังเลยครับเราตามตรงเพราะว่าพีคชอบทางด้านเพลงแล้วก็พีครักหลงรักทางด้านเพลงอยู่แล้วทางด้านละครก็เป็นอะไรที่พีคหลงไหลเหมือนกันก็ถ้ามันไปถึงจะเป็นพระเอกหรือเปล่าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่โอกาสแล้วก็แล้วแต่โชคชะตาที่เขาลิขิตมาครับผมตาใครจริงอะไรนะฮะตาใครจริงโอ้โหครับขอบคุณครับก็ตลอดใช่ใช่แล้วมันจริงจริงมีคนมีใครทักผิดไหมคะมีครับมีครับมีทักตลอดก็คนข้างรอบตัวก็มีครับผมเขาบอกว่านึกว่าพี่เจมอะไรเงี้ยครับผมบอกขอบคุณครับเพราะว่าพี่เจมก็เป็นไอดอลพี่เหมือนกันครับผมที่ดูละครเขาเรื่องแรกตั้งแต่คุณชายพุทธิพัฒน์ครับตอนที่อยู่ป.6ครับผมเหมือนเจมตีสองขอบคุณครับไปแคนซีวอยไทยมั้งไอซีวอยไทยครับผมยอมพิมไม่แน่ใจว่าพิมบอกว่าจะอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับใช่ใช่แต่ก็เคยดูอะไรบ้างเคยดูครับดูตลอดมันเหมือนเกาหลีก็ที่เกาหลีเขาจะแบบว่าเอาง่ายๆภาษาเลยครับผมเขาตลกดีแต่ว่ามันคือมันมีมุมที่น่ารักของเขาด้วยครับผมแต่ที่ไทยก็คือว่าตลกดีเหมือนกันดูตลอดเลยครับผมเอาเอาเอา